ชื่อไหมว่าในปัจจุบันโลกบล็อกเชนของเรายังอยู่แค่ในยุคดึกดำบรรสวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง All in Blockchain ช่องที่จะชวนคุณขึ้นรถไปดูโลกบล็อกเชนในอนาคตและอย่าตกรถกันนะครับวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่โลกอนาคตโปรเจกต์ Astra Network สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งในโลกบล็อกเชนในปัจจุบันคือการ cross chain ท่านที่ยังไม่รู้จักกับคำนี้ขอเชิญพบกับคุณลุงซาโตชิในโลกสมมุติใบหนึ่งมีคุณลุงซาโตชิอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาคุณลุงมีอาชีพทำเหมืองแร่ซึ่งเป็นมรดกสืบทอดกันมาในครอบครัวหลังจากขุดแร่ขายแร่คนแถวบ้านมาทั้งชีวิตนะครับคุณลุงก็เก็บเงินได้ก้อนใหญ่และเริ่มมีความฝันที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านแห่งเดิมเพื่อใช้ชีวิตสุขสบายในหมู่บ้านที่ดีกว่านี้คิดได้ดังนั้นคุณลุงก็เลยขายกิจการเหมืองแร่นำเงินทั้งหมดเก็บเข้าธนาคารเก็บเสื้อผ้าแพ็คกระเป๋าเตรียมที่จะก้าวขาจากหมู่บ้านที่คุณลุงอาศัยอยู่มาตลอดชีวิตด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่นานชีวิตใหม่ที่คุณลุงฝันไว้ก็ดูจะต้องพังทลายลงเมื่อคุณลุงได้พบความจริงว่าการย้ายหมู่บ้านนั้นมีความยุ่งยากเป็นอย่างมากเพราะในโลกนอกรั้วหมู่บ้านของคุณลุงไม่มีหมู่บ้านไหนเลยที่จะต้อนรับคนแปลกหน้าเนื่องจากต่างคนก็ต่างคุยกันคนละภาษาแม้คุณลุงจะมั่นใจในฝีมือด้านการทำเหมืองแร่และคิดว่าตัวเองสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านแห่งใหม่ได้แน่ๆแต่พอคุณลุงแอบเข้ามาติดต่อธนาคารที่นี่และขอถอนเงินเพื่อนำไปลงทุนแต่ธนาคารกลับแจ้งว่าคุณลุงไม่มีเงินในบัญชีเลยทั้งที่ธนาคารที่นี่ก็เป็นธนาคารแห่งเดียวกับที่คุณลุงเคยใช้บริการในหมู่บ้านแห่งเดิมคุณลุงจึงได้เข้าใจว่านอกจากหมู่บ้านจะไม่ต้อนรับสมมติว่าได้เข้าไปจริงๆการใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากเกินตัวเพราะคุณลุงจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆเลยแม้แต่เงินที่คุณลุงสั่งสมมาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่สิ่งเดียวที่คุณลุงซาโตชิสามารถทำได้ในตอนนี้คือแพ็คกระเป๋าเก็บความฝันลงกระเป๋ายอมจำนนต่อความจริงและเดินทางกลับไปในที่ที่คุณลุงจากมาถ้าฟังเรื่องราวของคุณลุงซาโตชิจบแล้วและรู้สึกว่าโลกที่ลุงอยู่เนี่ยมันดึกดำบรรพ์ชัดๆมันช่างล้าหลังเหลือเกินโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโลกความเป็นจริงของเราคุณคิดถูกแล้วครับแต่เชื่อไหมว่าโลกบล็อกเชนในปัจจุบันที่ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ล้ำหน้ามากๆเนี่ยแต่ยูเซอร์อย่างเราๆเนี่ยกลับไม่ต่างอะไรไปจากคุณลุงซาโตชิเลยนึกดูว่าการที่อีเธเรียมเชนมันไม่รู้จักกับโซลาน่าเชนเนี่ยมันสร้างความยุ่งยากขนาดไหนถ้าเราจะย้ายสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในอีเธเรียมเชนเพื่อจับจ่ายใช้สอยที่โซลาน่าเชนต้องทำยังไงบ้างครับก็คงไม่ใช่ทุกคนที่ชอบการบริดจ์หรือว่าไม่ชอบสุดๆเลยคือการทำผ่าน Centralized Exchange เช่นการโอน ETH จากในอีเธเรียมเชนเข้าไปที่ Binance แล้วก็เอา ETH ขายเป็น SOL แล้วก็กดถอน SOL จาก Binance กลับมาที่ Solana Chain เนี่ยมันยุ่งยากมากๆครับหรือสมมุติว่าเราสามารถโอน NFT จาก Ethereum Chain เพื่อไปใช้ที่ Solana Chain ได้ด้วยความยากลำบากแต่ปัจจุบันมันก็แทบจะไม่มี use case อะไรที่สามารถใช้งานได้เลยเพราะ D app ส่วนมากเนี่ยยังไม่สามารถทำงานข้ามเชนได้ถ้าลองเปรียบเทียบกันดูนะครับหมู่บ้านแต่ละแห่งในโลกของคุณลุงซาโตชิเนี่ยก็เหมือนกับบล็อกเชนแต่ละเชนธนาคารที่อยู่คนละหมู่บ้านกันเนี่ยครับก็เหมือนกับ D app ที่อยู่คนละบล็อกเชนกันคุณลุงซาโตชิเนี่ยก็คือผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยแหละครับที่ใช้งานบล็อกเชนใช้งาน D app ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราไม่สามารถย้ายสินทรัพย์ได้ง่ายๆบล็อกเชนแต่ละแห่งมันไม่เชื่อมต่อกัน D app แต่ละที่มันทำงานร่วมกันไม่ได้ถ้าอยู่คนละเชนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ Astra Network ขึ้นลูกต่อไปแห่งโลกบล็อกเชนจะเข้ามามีบทบาทจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ Astra อยากทำมากที่สุดนะครับก็คือการแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์อย่างเราเนี่ยแหละหรือคุณลุงซาโตชิเนี่ยแหละให้สามารถเดินทางใช้ชีวิตข้ามหมู่บ้านได้สะดวกมากขึ้นแต่การจะทำสิ่งนั้นได้ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ภาพใหญ่เช่นการเชื่อมต่อกันและภาษาที่ใช้ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับธนาคารแน่นอนว่าในโลกบล็อกเชนและ D app เนี่ยการที่จะมีเป้าหมายที่จะปลดล็อกข้อจำกัดเหล่านี้มันทำให้ Astra Network เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่และก็ได้รับความสนใจมากๆจากทุกฝ่ายโดยสิ่งที่ Astra ตั้งใจจะทำครับคือการที่เขาจะเป็นทูตของทุกหมู่บ้านที่สามารถคุยได้กับคนทุกภาษาเชื่อมความสัมพันธ์ได้กับธุรกิจต่างๆรวมถึงคนของข้ามเมืองเพื่อให้ธุรกิจต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ต่างเมืองกันด้วยความสามารถแบบนี้แหละครับที่ทำให้ Astra เรียกตัวเองว่าเป็น Cross Chain Communication Protocol ในโลกอนาคตที่ Astra สามารถทำได้สำเร็จเนี่ยบล็อกเชนแต่ละเชนเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย
เหมือนเป็นตาข่ายที่สามารถโอนแอสเซทโอนสเตทหากันได้เพียงแค่ใช้ระบบ plug and play แล้ว dApp แต่ละ dApp เนี่ยครับก็สามารถทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่คนละเชนกันผ่านทาง Extra API ที่ทำให้การโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามเชนเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปส่วนผู้ใช้งานอย่างเราๆเนี่ยครับก็สามารถใช้งาน dApp ที่อยู่คนละเชนกันได้โดยใช้ wallet ของเรา wallet เดียวเนี่ยแหละครับจบครบในที่เดียวถ้า Ethereum Chain รู้จักกับ Solana Chain แล้วในอนาคตเนี่ยและ dApp เนี่ยสามารถใช้ทำงานแบบ cross chain ได้แล้วการที่เราจะย้ายสินทรัพย์ที่เรามีอยู่จาก Ethereum Chain เพื่อจะไปจับจ่ายใช้สอยที่ Solana Chain มันก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแน่นอนว่าการที่คุณลุงซาโตชิสามารถย้ายหมู่บ้านได้ถ้า Exla ทำสำเร็จเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันไพ่ตายที่ Exla พยายามนำเสนอมีอยู่4อย่างหลักๆ1 Plug and Playเป็นชื่อที่ Exla นิยามความง่ายดายในการใช้งานเครื่องมือของตัวเองให้มองว่า Exla สร้างสิ่งที่คล้ายกับตัวต่อ Lego ที่ developer ของแต่ละ blockchain สามารถนำมาต่อกันเพื่อทำให้ blockchain แต่ละแห่งสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งกระบวนการมันก็ง่ายมากๆเหมือนกับแค่การถอดเข้าถอดออกตามคอนเซ็ปต์ plug and play ข้อ 2 cross chain routing Exla จะสร้าง Google Map ในโลกการ cross chainเพื่อช่วยให้การ routing เส้นทางข้ามเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆในโลกความเป็นจริงการ routing เนี่ยก็เปรียบได้กับการที่เราอยากจะไปที่ไหนสักที่นึงแล้วเราก็เลยเปิด Google Map เพื่อหาเส้นทางที่เราจะสามารถขับรถได้เร็วที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดจากบ้านเราไปยังสถานที่ที่นั้นซึ่งการเลือกเส้นทางผ่าน Google Map เนี่ยเรียกว่าการ routing ข้อ 3 upgradability support Exla จะทำหน้าที่เป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2 blockchainและจับมือทั้ง2ฝ่ายไว้แน่นๆเมื่อบล็อกเชนที่อยู่ฝั่งซ้ายมีการอัปเดตข้อมูล Exla ก็จะกระตุกข้อมือของบล็อกเชนที่อยู่ฝั่งขวาเพื่อให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยสามารถอัปเดตข้อมูลไปพร้อมกันได้โดยที่ไม่มีดาวน์ไทม์ข้อ 4 Uniform Language for Application Exla จะสร้างภาษากลางขึ้นมาเป็นคำสั่งง่ายๆเพื่อให้กับ dApp สามารถสื่อสารกันได้ผ่านแต่ละเชนแบบ cross chainลองนึกดูว่าภาษาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเรายกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วชูนิ้วโป้งมันจะเป็นท่าทางที่ทุกชาติทุกภาษาเข้าใจหมดว่า very good ยอดเยี่ยมนี่แหละตัวอย่างของ uniform language อย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วว่า Exla พยายามจะแก้ปัญหาในภาพใหญ่ระดับ blockchain แล้วก็ระดับ dApp ผ่านไพ่ตาย4อย่างของเขาเพื่อการนั้นน่ะ Exla ก็เลยนำเสนอ2หลักการเบื้องหลังซึ่งเราจะพาไปเจาะลึกกันอันแรกเรียกว่า cross chain gateway protocol คือการเชื่อมต่อระหว่างบล็อกเชนหนึ่งกับอีกบล็อกเชนหนึ่งที่ Exla พยายามจะพูดถึงมาตลอดโดย Exla จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกลางที่ทำให้แต่ละฝ่ายสามารถปลั๊กกันได้ผ่าน Exla แล้วก็ routing กันได้ผ่านช่องทางที่ Exla หามาให้เช่นเมื่อ Ethereum chain มาปลั๊กกับ Solana ผ่าน Exla การส่ง asset การส่ง state หากันแบบ cross chain เนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายๆผ่าน routing ที่ Exla จัดมาข้อ 2 cross chain transfer protocol คือการเชื่อมต่อระหว่าง dApp 1กับอีก dApp 1แบบข้ามบล็อกเชนโดยหลังจากที่ในระดับบล็อกเชนเชื่อมต่อกันแล้วเมื่อ dApp ที่อยู่คนละเชนต้องการทำธุรกรรมถึงกัน Exla จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถใช้งานกันและกันได้เพียงแค่ทั้ง2ปลั๊กกันผ่าน Exla หลังจากนั้น user อย่างเราๆก็สามารถถอนเงินจาก Uniswap ซึ่งเป็น dApp บนเชน Ethereumเพื่อมาทำธุรกรรมใน Radium ซึ่งเป็น dApp ที่ตั้งอยู่บนเชน Solana ได้ทันที Exla เนี่ยถือเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่และมีศักยภาพสูงมากที่จะพลิกโฉมโลกบล็อกเชนทั้งใบมันจึงเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากเพราะถ้าสิ่งที่ Exla ทำสามารถเกิดความสำเร็จขึ้นมาไหร่มันจะสามารถเพิ่ม value ของทุกๆอย่างบนโลกบล็อกเชนเพราะสินทรัพย์ที่อยู่ในทุกๆที่อยู่ในเชนทุกๆแห่งอาจจะมี value มากขึ้นจาก use case ที่มากขึ้นและด้วย value ที่เพิ่มขึ้นมาประโยชน์ที่จะตามมาก็เกิดขึ้นกับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น developer หรือ user สิ่งที่มีอยู่ในกำมือหรือสิ่งที่มีในอนาคตก็จะทวีคูณมูลค่าขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตว่าแต่โปรเจกต์ที่จะทำเรื่องใหญ่ขนาดจะพลิกโฉมโลกบล็อกเชนไปทั้งใบมันจะเป็นจริงได้ไหมการตอบคำถามนี้สามารถมองได้ใน3มุมหลักๆ 1. ทีมพัฒนาคือใคร 2. นักลงทุนที่เชื่อมั่นใน Exla น่าเชื่อถือไหม3. มีโปรเจกต์ที่ต่อแถวรอใช้ Exla อยู่หรือเปล่าถ้าตอบ3คำถามข้อนี้ได้เราจะสามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า
โปรเจกต์ Axla สามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมเราจะพาไปเจาะลึกทีละข้อข้อ1ทีมพัฒนาคือใครก็เรียกได้ว่าโคตรโหดบน Axla เนี่ยเต็มไปด้วยบุคลากรประสบการณ์สูงในวงการคริปโตยกตัวอย่างเช่นโคฟาวเดอร์ทั้ง2ท่านเนี่ยก็เคยร่วมงานกันสร้างโปรเจกต์ Algorand ที่หลายๆท่านก็คงรู้จักกันดีหรือไม่ก็เคยเทรดเหรียญ Algo ผ่านทาง Binance ด้วยเหตุเนี้ย Axlaก็เลยเป็นที่เชื่อถือและเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยเฉพาะในหมู่นักลงทุนมากันที่ข้อ2แล้วนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน Axla ล่ะเขาคือใครกันก็เรียกได้ว่าโคตรของโคตรโหดนักลงทุนที่เชื่อมั่นใน Axla เนี่ยต้องใช้คำว่าระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Exchange เจ้าดังอย่างเช่น Coinbase หรือว่า Binance ที่ทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันทุกวันรวมไปถึง CEO เจ้าของ Terra Chain อย่างเช่นคุณโดคอนหรือไปไหนไม่ไกลกระทั่ง SCB10X ซึ่งเป็นบริษัทของไทยเราเองเนี่ยแหละก็ยังลงทุน Axla เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังขนกันมาอีกเป็นกองทัพ BC ผ่านทางภาพด้านล่างนี้มาถึงข้อสุดท้ายข้อ3มีโปรเจกต์ที่ต่อแถวรอใช้ Axla อยู่ไหมก็บอกเลยว่าเพียบโดยหลายโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ของที่ทาง VC ที่มาลงทุนเนี่ยเขานำเข้ามาเพื่อรอใช้งาน Axla ไม่ว่าจะเป็น Terra Polygon แล้วก็ Moonbeam ที่เป็นเชนยอดฮิตนอกจากนั้นแล้วเขาใน Ecosystem ที่รอใช้งานกับ Axla อยู่เนี่ยก็ยังต่อแถวกันมาใช้งานอีกเพียบยังมีเจ้าดังๆอีกมากมายที่อยู่ในลิสต์ข้างล่างนี้แล้วก็ถ้าโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้มาแล้วโปรเจกต์อื่นๆเห็นจะไม่ตามมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้แค่คิดก็อยากให้ Axla มันเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหม Axla เนี่ยถือว่าเป็นคลื่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความดึกดำบรรพ์ของบล็อกเชนเพราะวิธีการทำงาน Axla จะลงลึกไปถึงขั้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งในระดับบล็อกเชนและ DApp โดยเฉพาะถ้าทำสำเร็จ Axla จะสามารถยกระดับ value ของ asset ในบล็อกเชนทั้งหมดไปอีกขั้นหนึ่งด้วย use case ที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้มากๆจน user อย่างเราๆเนี่ยจินตนาการไม่ออกในปัจจุบันแต่นั่นคือภาพในอนาคตแม้จะมีทีมพัฒนาที่โหดนักลงทุนที่โหดโคตรๆและมีโปรเจกต์โหดรอใช้งาน Axla อยู่เพียบแต่อนาคตก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครสามารถการันตีว่าสิ่งที่ฝันไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้แต่การหาความรู้เอาไว้ตอนนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นหนึ่งในความเป็นไปได้ก่อนใครและที่สำคัญอาจจะทำให้คุณไม่ตกรถคันใหญ่คันนี้เหมือนกับคุณลุงซาโตชิที่ถึงแม้จะเคยพยายามย้ายหมู่บ้านแล้วก็ล้มเหลวแต่ถ้าเมื่อไหร่การย้ายหมู่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้จริงก็คงเป็นคุณลุงเนี่ยแหละที่จะเก็บกระเป๋าออกมาเป็นคนแรกแล้วก้าวเท้าไปสู่โอกาสใหม่ๆได้เป็นคนแรก